ื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะเพราะว่าสู้กันหนักมากประเด็นเรื่องสารพิษนะคะล่าสุดรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะออกมาตอบโต้กลุ่มที่หนุนสารพิษว่าหัวใจทำด้วยอะไรทำไมถึงเอาการเมืองมาเดิมพันกับชีวิตของคนไทยคะคุณอนุทินชาญวิรุฬห์มีท่าทีหลังจากที่โลกโซเชียลมีเดียฝั่งที่สนับสนุนคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ออกมาหนุนให้มีการใช้สารพิษต่อเพื่อหวังจะบีบให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่มีจุดยืนต้านสารพิษต้องลาออกไปอันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนั้นล่าสุดอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแสดงความเห็นว่ากลุ่มที่สนับสนุนดังกล่าวเนี่ยหัวใจทำด้วยอะไรเอาการเมืองมาเดิมพันกับชีวิตคนไทยการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนึงฝ่ายท่านย่อมมีโอกาสขึ้นมาทำงานฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันก็มีโอกาสตกไปเป็นฝ่ายค้านมันเป็นวิถีการเมืองตามธรรมชาติแต่ถ้าปล่อยให้ใช้สารพิษต่อไปสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆคุณอนุทินบอกต่อด้วยว่าวินยูชนไม่สมควรสนับสนุนการใช้สารพิษเพียงเพราะหวังจะเอาชนะค้าขายทางการเมืองอยากฝากตรงนี้ไว้ให้คิดหากต้องการทำงานรับใช้ประชาชนให้เอานโยบายมาแข่งกันระหว่างนี้ก็หาทางทำประโยชน์แก่บ้านเมืองให้ประชาชนเป็นคนเลือกหรือว่าหากการสนับสนุนสารพิษคือนโยบายก็ประกาศออกมาเลยตรงๆว่าตัวท่านพรรคท่านสนับสนุนสารพิษแล้วเอาข้อมูลมาคานกันหรือยื่นให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นข้อมูลก่อนลงมตินอกจากนี้อนุทินยังย้ำด้วยว่าอย่าเชียร์เพียงเพราะความสะใจเนื่องจากสารพิษภาคเกษตรได้ทำลายชีวิตพี่น้องคนไทยมามากแล้วนี่คือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากประเทศได้ขอให้ท่านคิดอย่างรอบคอบส่วนกระแสข่าวที่ว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยประกาศพร้อมลาออกทั้งคณะหากผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายโหวตสวนนโยบายของพรรคหันไปสนับสนุนให้ใช้สารพิษทางการเกษตรนั้นก็ถือเป็นการสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่12ตุลาคมขณะลงพื้นที่พัทลุงแต่น่าจะมีการตีความกันคลาดเคลื่อนไปมากเพราะที่ต้องการนำเสนอก็คือหากรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยของกระทรวงไหนคุมผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ก็สมควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่หากใครจัดการเรื่องของตัวเองได้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่โหวตสวนถือว่าท่านทำงานได้มีประสิทธิภาพก็ถือว่าจบแล้วท่านก็อยู่ในตำแหน่งทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไปจากนี้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีของแต่ละพรรคที่ต้องไปกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเองซึ่งสำหรับกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงมีเลขาธิการอย.และปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทั้งสองท่านก็ประกาศชัดเจนจึงไม่เป็นห่วงส่วนท่านอื่นเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้สังคมก็บีบหลายหน่วยงานก็บีบทุกคนเป็นห่วงสุขภาพคนไทยใครจะหนุนสารพิษต้องตอบสังคมให้ได้จึงเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าฝืนความต้องการของประชาชนเพราะนี่คือเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นเดิมพันนี่คุณอนุทินยังให้สัมภาษณ์ต่อด้วยนะคะว่าเป็นห่วงคุณมนัญญาที่สุดในตอนนี้ที่เพิ่งหายจากอาการป่วยเครียดความดันขึ้นเพราะความดันทุรังที่จะขจัดสารพิษอันตรายออกจากประเทศไทยให้ได้ทำงานด้วยความเครียดท่ามกลางความกดดันแล้วก็ดึงสายน้ำเกลือออกมาเพื่อไปลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงการทำงานของรัฐมนตรีทุกคนผ่านมา4เดือนไม่ติดขัดแต่เป็นห่วงสุขภาพของรัฐมนตรีเพราะว่านางสาวมนัญญาป่วยไปแล้ว1คนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าเดี๋ยวหมอหนูจะตรวจสุขภาพแล้วจ่ายยาให้เป็นห่วงเป็นห่วงนะคะแต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าการประชุมของคณะกรรมการสารพิษในวันที่22ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการนำเขาเรียกผลการประชุมเมื่อวันที่7ตุลาคมใช่ที่9ต่อ0เนี่ยมติ4ฝ่ายถูกต้องมติ4ฝ่ายเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เรายังต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าในส่วนของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการนัดประชุมกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่22ตุลาคมนี้โดยจะมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานจะพิจารณาตามที่หน่วยงานต่างๆยื่นเรื่องเข้ามาแล้วแต่ยกเว้นเรื่องของมติ4ฝ่ายนี่แหละค่ะแต่ถ้าหากว่า
ยื่นก่อนวันที่22ตุลาคมเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะบรรจุในวาระการพิจารณาทันทีแต่ถ้ายื่นหลัง22ตุลาคมนะคะคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะหมดอายุการทำงานแล้วเพราะว่าเขาจะสิ้นสุดวันที่27ตุลาคมมันก็จะต้องเข้าสู่ที่คณะกรรมการชุดใหม่อีกที่ก็มีการลดคณะทำงานลงไปด้วยจาก29หรือ27นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของวัตถุอันตรายเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามถึงแม้ว่าการประชุมแบบเปิดเผยของ4ฝ่ายจะออกมาแต่มันยังไม่ใช่เครื่องยืนยันได้ดีว่ามันจะมีการยกเลิกกันอย่างถาวรในบ้านเราค่ะ